งระอาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรย์ต้องขอสวัสดีเป็นภาษามอญนะคะเพราะว่าเรย์จะพาคุณผู้ชมค่ะไปหัดเรียนหัดเขียนหัดพูดภาษามอญกันพร้อมทั้งฟังดนตรีแล้วก็ดูศิลปะวัฒนธรรมแบบชาวมอญที่บางกะดีนี่ค่ะวันนี้เรย์พาคุณผู้ชมมาหาคุณลุงกัลยาเจ้าของวงหงฟ้ารามันค่ะที่บางกระดีเรายังหาชมการแสดงท้องถิ่นของมอญได้นั่นก็คือการแสดงทแยมอญที่เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีมอญประกอบกับการร้องโต้ตอบระหว่างฝ่ายชายและหญิงและที่สำคัญค่ะร้องเป็นภาษามอญด้วยการแสดงทแยมอญแสดงได้งานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานศพก็แสดงได้เล่นได้หมดเลยได้หมดเลยจ้ะการแสดงทแยมอญใช้เครื่องดนตรีมอญ5ชิ้นคือซอจะเข้คลุยเปิงมางและชิงอันนี้คืออะไรอะคะซอสามสายมอญซอสามสายแล้วที่เราต้องถูสายไอ้นี่ไอ้นี่ยังสนสำหรับถูนี่มันได้ฝืดถ้ามันลื่นแล้วเสร็จเลยอ๋อคือถูให้ฝืดไม่ได้ถูให้ลื่นไม่ได้ถูให้ลื่นถูให้ฝืดหน้าตาเหมือนไวโอลินมากเหมือนก็บอกที่ไปที่มาคำไวโอลินมาอย่างนี้บอกว่าเล่าให้ฟังนะนี่เสียงเองนะเดี๋ยวกันนะจะดูวิธีสีพอเดี๋ยวหลับเฮ้ยชอบอ่ะอย่าก่อนสิได้หัดเล่นเครื่องดนตรีแล้วคราวนี้คุณป้าพลูได้สอนให้เรลองรำแบบมอญด้วยค่ะจะสวยเหมือนนางฟ้าหรือเป็นลิงทะโมนไปดูกันค่ะอะไรหนูทำอะไรนั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละนั่นแหละใช่อันนี้คือรำมอญรำมอญคุณผู้ชมคะการละเล่นของชาวมอญที่นี่นะคะยังมีอีกหลายอย่างค่ะที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นอย่างเช่นนี่ลูกสบาค่ะก็จะมีลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กก็จะเล่นกันระหว่างหนุ่มสาวค่ะการเล่นสบาเป็นการละเล่นระหว่างชายหญิงค่ะเหมือนเป็นการหาคู่วิธีเล่นมีทั้งหมด12ท่าซึ่งแต่ละท่าจะยากขึ้นเรื่อยๆ1 2 3ยิงเลยยิงเลยนี่เองตั้งลูกด้วยตั้งลูกด้วยชาวบ้านบางกระดีส่วนใหญ่จะสื่อสารกันด้วยภาษามอญค่ะลักษณะตัวอักษรที่เห็นดูคล้ายภาษาพม่าแต่การออกเสียงแตกต่างกัน35ตัวพยัญชนะของมอญ35ของไทยมี44 44จ้ะแต่เสียงนี้ก็ออกเสียงไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะไม่เหมือนอย่างกอไก่มอญจะออกว่าก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 าคาคาเขาขอไข่แกแกแคเคแงแงจาจาชาชาแจแจพม่าชาอยู่ของมอญนี่แหละแต่สำเนียงไม่ได้ออกแบบมอญอ๋อก็คือเป็นตัวหนังสือเดียวกันในตัวเดียวนี่พม่าเอาไปใช้สมัยนู้นประมาณ300กว่าปีอ่ะแต่ว่าออกเสียงแตกต่างกันค่ะสำเนียงเอาไปเขาใช้ตัวพยัญชนะของมอญหมดค่ะแล้วไม่ได้ให้ไป2ตัวตัวบะกับตัวแบะเนี่ย2ตัวมอญไม่ได้ให้พม่าไปจริงๆยังอยู่ที่มอญยังอยู่ที่มอญอยู่ยังไม่หมดยังให้ไม่หมดด้วยอันนี้คือตามแบบลายมือของคุณลุงเขียนให้ดูนะคะเดี๋ยวเรย์ลองเขียนบ้างชื่อตัวเองฝีมือของเรย์บรรทัดที่สองนี่เรย์กิริยาเวทพาณิชย์ค่ะฝีมือใช้ได้ไหมใช้ได้เลยเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมคำว่าเรื่องเล่าชาวบ้านนะคะเรย์ให้คุณลุงเนี่ยลองแปลมาเป็นภาษามอญให้เป็นคำว่าคำว่าอะไรคะอะคัดกวนบางกะดีอะคัดกวนบางกะดีวัฒนธรรมของมอญบางกะดีก็จะเป็นแบบนี้เรื่องเล่าชาวบ้านนี่